นี่นะครับเรียกได้ว่าความหล่อนี่ทะลุจอแต่คุณก็หล่อไฟๆนะอย่าเลยครับคุณก็นี่ไงนนเหมือนกันแต่ชานมครับผมนนชานมพูดแล้วก็หิวนะฮะเจอพิษโควิด-19 นะฮะทำให้งานนี้หยุดชะงักไปนะครับกับการเดินทางไปที่ต่างประเทศแต่เจ้าตัวบอกงี้งานในไทยก็จ่อคิวแน่นนะนะครับนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้พูดถึงมุมมองความรักนะฮะเล่าประสบการณ์หลังจากที่เปิดห้องใน Clubhouse เนี่ยแฟนๆก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์กันเพียบเลยฮะพี่สาวผมชวนเข้าไปครับผมรู้สึกว่าเออมันก็น่าสนุกดีมันเป็นโซเชียลมีเดียอันใหม่เนาะคือผมอ่ะเป็นประเภทแบบชอบฟังเรื่องความรักคนอื่นเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเปิดห้องใดๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องความรักคือเข้าไปแล้วเหมือนกับทุกคนเขาก็เล่าก็มีสตอรี่ของตัวเองแต่เขาอาจจะยังหลายๆคนอาจจะมีความเขินๆนิดหน่อยถามว่าทำไมไม่หาใครสักคนผมแค่รู้สึกว่าแบบมันผมชอบผลลัพธ์อ่ะผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะพอเราก็เคยคุยกับคนมามันเราเข้าใจว่า process ที่กว่ามันจะลงเอยกันได้มันยากนะกว่าเราจะไปถึงนั้นได้นี่มันก็ต้องใช้เวลากับใช้ทรัพยากรเลยมากประมาณนึงเลยนะกว่าที่เราสองคนจะแบบเชื่อใจซึ่งกันและกันรักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีผมรู้สึกมันทำให้ผมเสียโฟกัสในงานอะไรอย่างเงี้ยความรักในมุมมองผมหรอผมว่าก็เหมือนคนทั่วไปนะครับที่ถ้าอยากจะมีความรักก็อยากได้คนที่ซัพพอร์ตเราแล้วก็พร้อมที่จะปรับเข้าหากันครับผมอย่างตัวงานเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เรามีละครอะไรยังไงที่กำลังถ่ายทำอยู่บ้างคะก็ตอนนี้นะครับถ้าเป็นภาพยนตร์นะครับก็จะเป็นบุพเพสันนิวาส2ที่มีพีโป้พีเบลล่าไอซ์พาริสนะครับแล้วก็ผมแล้วก็นักแสดงคนอื่นอีกเยอะเลยแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่อง Start It Up ครับผมภาพยนตร์อีกเรื่องนึงก็คือ One Second Champion เป็นภาพยนตร์ต่างชาติครับก็เกี่ยวกับต่อยมวยที่อาจจะเคยเห็นผ่านๆ Instagram บ้างที่ผมลงเหมือนกับก็เลื่อนเพราะว่าโควิดเหมือนกันละครทีวีซีรีส์ก็จะมีที่ถ่ายทำอยู่ก็จะมี The Signal ที่เล่นกับพี่แพนเค้กกับพี่ชาคริตนะบุพเพสันนิวาสค่ะเห็นว่าเราเป็นตัวละครใหม่ของเรื่องด้วยเป็นยังไงบ้างคะจริงๆผมอาจจะยังบอกอะไรได้ไม่เยอะแต่ว่าคือถ้าเกิดถามว่าใครเป็นบทบาทที่หลักที่สุดผมก็ต้องบอกว่าก็ต้องเป็นพี่โป๊ปเบลล่าอยู่แล้วครับนี่คือตัวหลักๆของเขาคือผมก็ไม่แน่ใจว่าถ่ายไปถึงไหนละแต่ตอนที่ผมไปถ่ายก็เป็นคิวแรกๆเลยครับผมที่บอกเล่นกับ True CJ เล่นกับพี่แพนเค้กใช่ครับซีรีส์แนวไหนอะไรยังไงคะน้องนนท์เป็นแนวสืบสวนครับมีแอคชั่นนิดหน่อยครับผมรู้สึกสนุกกับเรื่องนี้มากเลยนะเพราะว่าส่วนตัวเป็นชอบแอคชั่นอยู่แล้วก็ผมรู้สึกว่าซีรีส์แนวสอบสวนสืบสวนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างหาดูยากในไทยอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าอันนี้มันหนึ่งในตัวละครที่ผมแบบมีก็เนี่ยสนุกกับมันมากๆเวลาที่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับฝากถึงแฟนๆในไทยแล้วก็ต่างประเทศครับก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะทั้งไทยและต่างประเทศนะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับใส่แมสก์บ่อยๆนะครับอย่าลืมล้างมือกันนะครับแล้วถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่ผมหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกนะครับคิดถึงทุกคนนะครับได้ค่ะโอเคค่ะน้องนนท์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับพี่โรสสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ